ยังไงบ้างวันนี้ก็ถือว่าย้ำชัยในรายการบอลลูนดีๆครั้งก่อนเคยปะทะกันในวันยันยิปครับผมยก2วันนี้นี่สุดดูเดือดเลยครับแสงมณียกเครดิตให้เราว่ามาดีมากเราพูดยังไงถึงแสงมณีหน่อยน้องใบนี้ก็ไฟนี้ก็แสงมณีก็มาดีเหมือนกันครับแต่คือว่าเราวางแผนมาดีกว่าครับเราวางแผนยังไงก็กะ3ยกเรายังไงเราไม่กลัวแล้ว3ยกอ่ะเรากะวางแผนมากะเดินอัดตั้งแต่ยกแรกครับก็พอเราเดินอัดก็ดูว่าเหมือนเขามีอาการหมดอ่ะครับเขาหมดเขาแผ่วให้เราเห็นอย่างเงี้ยครับรู้เลยใช่ไหมใช่ครับยก1หรือยก2ที่เขาแผ่วก็ปลายยก2ก็ใช่ครับบอกยก3แล้วต่อยเขาเกือบหล่นอ่ะลื่นหล่นแต่ว่าหล่นครับหล่นครับลูกนั้นโดนเต็มๆครับขึ้นหล่นครับแต่คือจังหวะเขาไปติดเชือกพอดีครับครับโหนี่เธอว่าน็อกนี่ได้บอลนักนะเนี่ยถ้าอยู่กลางเวทีก็ไม่แน่ครับอาจจะนับครับลูกนั้นเสียดายป่ะเสียดายครับเสียดายครับแล้วครั้งนี้มีอะไรที่เขาทำให้เราหนักใจบ้างก็ไฟนี้ก็ถือว่าแสงมณีวางแผนมาดีครับก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายดักศอกซ้ายครับก็ถือว่าไฟเนี่ยเขาก็มาดีของเขาครับตอนที่แสงมณีเดินตอนนั้นเราตกใจไหมเพราะว่าแสงมณีไม่ครับกะคือเขาเดินแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเขาเดินยาวๆผมกะว่าโดนของผมแน่นอนครับเพราะว่าผมกะให้เขาเดินมาหาผมจะดักต่อยครับแต่คือเขาเดินได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ถอยตั้งหลักคืนครับทีนี้เราก็ต้องเป็นตัวไล่ต่อยครับยังไงบ้างน้องกลับมาเปิดที่วันลุมพินีได้สวยงามแล้วเป้าหมายวันนี้ไม่ชิปเรายังมีสัญญาอยู่ไหมก็ยังมีครับสัญญาก็ยังมีอยู่ครับครับระบุได้ไหมว่าต้องต่อยอีกกี่ไฟต์มันจะไม่ชิปเนี่ยสัญญาเลยอันนี้ผมไม่ได้ดูสัญญาแน่ชัดแต่ว่ามีสัญญาอยู่มีครับอยากจะไปมันจะไม่ชิปเร็วๆไหมก็อยากครับอยากครับก็ฝากถึงบอสด้วยครับบอสชาตรีนะครับก็ดูฟอร์มการชกของผมในวันนี้ถ้าเหมาะสมก็ผมก็อยากต่อยในการวันในการใหญ่ครับจำได้ไหมไปต่อยมากี่รอบมันจะไม่ชิปเนี่ยประมาณ4-5 รอบครับก็ถือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ครับรุ่นไหนน้องที่เคยไปต่อยมาไม่ใช่ก็รุ่นพี่โอเป็นแชมป์ครับก็ถือว่ารุ่นใหญ่เหมือนกันรุ่นใหญ่ครับใหญ่วันนี้ก็ถือว่าเปิดหัวสวยแล้วครับมีหลายคอมเมนต์เลยถามกันมาเรากับยอดเด็ดเพชรเจอกันมากี่ครั้งเจอกันมา2ครั้งครับถ้ารวมเล็กสักทีได้ไหมก็แล้วแต่บอสครับแล้วแต่บอสนะครับผมสองครั้งนี่เราพลิกแพ้ตลอดเลยใช่ครับก็ถือว่าต้องรอดูว่าถ้านวมเล็กสักทีจะถูกตลาดครับวันนี้อ่ะส่วนตัวเราคาใจไหมกับพี่ยอดเด็กอยากจะเขาสักครั้งไหมน้องก็แล้วแต่แฟนมวยครับผมถ้าจัดให้ต่อยผมก็ต่อยได้ครับเพราะว่าถ้า3ยกก็ผมมองว่าน่าจะสนุกครับที่เนี้ยเพราะที่เจอมา2ครั้งคือมวยไทย5ยกมวยไทย5ยกครับคิดว่าจะครบยกไหมถ้าต่อยของวันนวมเล็ก4ออนนะเปิดนิ้วผมมองว่าคู่เนี้ยใครพลาดหล่นแน่นอนครับแน่เรามั่นใจว่าเขาต้องหล่นใช่ไหมใช่ครับเราโดนเราก็หล่นถ้าผมโดนผมก็หล่นครับ โอเคอันนี้สงสัยได้วันนี้โดนทีต่อทีแล้วเนี่ยทนได้อยู่ทนได้ครับทนได้ครับคือเราโดนเขาต่อยจังๆหลายหมัดนะแต่คือแบบว่ามันแค่มึนแป๊บเดียวแล้วก็คือเรากลับมาได้ครับแบบเราดูแล้วเราโดนอาวุธเขาเราทนได้ครับก็ถือว่าวันนี้นี่กังวลเกี่ยวกับแข้งซ้ายเขาไหมเขาเตะปังปังปังมาเป็นชุดเลยอ่ะก็ตอนซ้อมก็เรากะเก็บแข้งซ้ายอยู่แล้วครับบังแข้งซ้ายให้ได้ครับอยากขอบคุณให้บ้างเนาะก็อยากขอบคุณบอสชาตรีนะครับที่ให้โอกาสผมกลับมาต่อยวันอีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับหัวหน้าค่ายนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาต่อยวันในครั้งนี้ครับขอบคุณมากเลยครับฝากแฟนกันทั่วประเทศก็ฝากแฟนมวยครับที่ติดตามกุหลาบดำนะครับแล้วก็ชื่นชอบในกุหลาบดำนะครับกุหลาบดำกลับมาแล้วครับก็วงเล็กไว้ตั้งหน่อยนะได้เจอยอดเล็กเพชรอีกครั้งนึงน่าจะมันแน่นอนนอมเล็กเนี่ยน่าจะมันครับไม่ครบยกผมมองว่าครบยกยากครับคุณโอเคครับดีครับได้ต่อยแน่ใครมีคำถามครับไม่มีครับขอบคุณมากเนาะครับขอบคุณครับ